สนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetic Drink ครบ3คุณค่าผิวสวยครม.ปฏิครม.บอกว่าให้ไปศึกษาแล้วก็นำข้อมูลนี่ไปชี้แจงในที่ประชุมวันนี้เขายังประชุมกันอยู่เลยประชุมว่าถ้าเขาทำจะทำยังไงจะทำได้หรือไม่สมาชิกเห็นด้วยกันหมดหรือยังนะในนั้นเขาพูดถึงแต่เพียงในครั้งแรกที่เข้าครม.คือเรื่องของการขยายเส้นทางการเดินเรือการส่งสินค้าในแม่น้ำโขงมันก็ต้องไปต่อยว่าสมาชิกทั้งหมด 4-5 ประเทศเห็นด้วยพร้อมกันหมดหรือยังถ้าเห็นด้วยยังไงก็ต้องนำเรื่องเข้าครม.มันยังไปไม่ถึงนั้นเลยนะไม่ใช่รัฐบาลไม่รู้เรื่องรู้นะแล้วคงไม่ปล่อยให้มันเสียหายหรอกนะแล้วข้อสำคัญทุกคนรู้หรือยังว่าเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงทั้งหมดไม่ใช่ของไทยรู้หรือยังปมปัญหาอาจารย์เคยบอกผมว่าตอนช่วงที่อาจารย์เป็นสว.เนี่ยอาจารย์เป็นประธานกรรมธิการอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ได้มีโอกาสไปที่ลาวไปดูเรื่องแม่น้ำโขงด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไปเฉพาะลาวเรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านไทยเนี่ยเดือดร้อนมากจากกรณีที่จีนกำลังจะระเบิดแก่งโอ้จะระเบิดตั้งแต่อาจารย์เป็นสว.ตั้งแต่กี่ปีอะไรนั่น43ถึง49ขณะนั้นเนี่ยประมาณปี43 44เนี่ยครับ10ปีที่แล้วครับปัญหามันมีอย่างนี้ถ้าคุณนั่งคิดจากคนในกรุงเทพเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจครับแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นชาวบ้านหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับชีวิตของคุณอยู่กับการประมงชีวิตของคุณอยู่กับการปลูกผักปลูกหญ้าทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงครับตอนที่แม่น้ำโขงมันน้ำมันลดที่ดินริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยผมเคยเห็นเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นนั่นเลยนั่นปลูกผักปลูกสวนเลยใช่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่น้ำเนี่ยมันจะมาอีกทีมันจะท่วมมันเป็นฤดูน้ำกับฤดูน้ำแล้งน้ำแล้งนี่หลายเดือนเขาก็สามารถจะปลูกผักปลูกหญ้าได้ชีวิตของคนอยู่กับเกษตรอยู่กับประมงแต่ถ้าหากว่าจีนเขาสามารถคอนโทรลน้ำขึ้นน้ำลงได้แล้วเขาปลูกผักไปถึงน้ำขึ้นเขาตายหมดเรียบร้อยและเที่ยวนี้จะระเบิดแก่งแก่งเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังไงแก่งเนี่ยมันก็เหมือนกับหินที่มันหลายชั้นหลายเชิงมากอยู่กลางแม่น้ำโขงมันก็คล้ายๆกับปะการังผมกำลังจะพูดเพราะว่าผมเป็นคนดำน้ำอยู่กับทะเลเนี่ยผมก็จะนึกว่าแก่งเนี่ยพอมันอยู่เป็นหินที่อยู่กลางน้ำคุณค่ามันจะเหมือนปะการังเลยทีเดียวเพราะมันจะลงไปถึงข้างล่างลึกแล้วก็มันก็จะเป็นที่อาศัยหลบของปลาได้พูดง่ายว่าเป็นเหมือนจากนี้เขาเรียกว่า habitat ให้กับสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นได้คือหินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหินก้อนเดียวล้นๆครับแต่มันเป็นหลายชั้นหลายเชิงมากเลยครับตกลงมันก็มีซอกเล็กซอกน้อยทำให้ปลาสัตว์น้ำทั้งหลายเข้าไปอาศัยหลบภัยและขยายแพร่พันธุ์ที่นั่นมันจะเหมือนในปะการังทะเลไม่ใช่ปะการังทะเลสมมติว่าปะการังก้อนเนี้ยนะอาจารย์ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเราไปส่องดูดำน้ำไปเราจะเห็นเลยว่าในปะการังก้อนเนี้ยมันจะมีสิ่งชีวิตอยู่เป็นร้อยๆชนิดในก้อนเดียวนั่นแหละครับแล้วสิ่งเล็กสิ่งน้อยแล้วมันก็มีหลายหินก่ายกองกันด้วยมันก็จะมีซอกเล็กซอกน้อยเต็มไปหมดเลยและนอกจากนั้นเนี่ยหินเนี่ยมันเหมือนฝายกันน้ำฝายน้ำล้นชะลอน้ำชะลอไม่ให้น้ำมันไหลไปหมดครับตกลงมันก็ช่วยยกระดับน้ำที่ชาวบ้านเนี่ยต้องหากินหาอยู่หาใช้ฝายธรรมชาตินั่นเองตกลงคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นชาวบ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงครับชีวิตคุณพันกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นครับแต่ปัจจุบันนี้จีนเนี่ยมีนโยบายครับที่จะระเบิดแก่งกลางแม่น้ำโขงออกถามว่าเพื่ออะไรจีนต้องการจะเดินเรือเนี่ยจะมาจากจีนและจะระเบิดแก่งมาจนถึงหลวงพระบางเพื่อให้ร่องน้ำมันใหญ่เพื่อให้สามารถเอาเรือขนาดใหญ่ประมาณ100ตันเนี่ยเดินได้ไม่อย่างนั้นแล้วเรือมันต้องมาขนาดเล็กถามว่าจีนต้องการอะไรจีนต้องการจะขนส่งสินค้าของจีนและคนลงมาถามว่าสินค้าประเภทไหนคุณต้องรู้ว่าจีนมีนโยบายอยู่คือมันมีสินค้าที่มีสินค้าคุณภาพดีกับสินค้าด้อยคุณภาพจีนผลิตได้ทั้งคู่สินค้าด้อยคุณภาพคุณก็รู้ที่เราบอกว่าโอ้ของมาจากจีนเดี๋ยวมันก็พังแต่มันถูกพินาศเลยมันถูกจริงๆเขาหวังที่จะเอาสินค้าด้อยคุณภาพ
ของถูกๆลงมาตามลำแม่น้ำโขงมาสู่ตลาดอินโดจีนมาสู่ตลาดอินโดจีนมาขายให้กับลาวมาขายให้กับเขมรเวียดนามแล้วก็ไทยบางส่วนด้วยและขณะเดียวกันขนคนจีนที่มีเยอะเข้ามาขึ้นฝั่งประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยก็มีการเอาเรือเล็กมาต่อเรือใหญ่ขนขึ้นฝั่งตามชายแดนทั้งหลายทำให้เราไม่สามารถจะตรวจจับว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงงานจากจีนเข้ามาตรงนี้มาทั้งทำแรงงานเถื่อนก็ดีมาค้าประเวณีก็มีอย่างที่หลายคนก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นจีนต้องการจะระเบิดแก่งผมเองเนี่ยตอนสมัยที่ผมคุณถามผมว่าผมเป็นประธานกรรมาธิการเมื่อชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนและบอกว่าฝ่ายวุฒิสภาเป็นฝ่ายตรวจสอบไปดูหน่อยได้ไหมผมก็ยกทีมไปดูครับแล้วก็เห็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกคุณนั่นนะครับว่าชีวิตชาวบ้านจะถูกกระทบไปทั้งหมดเลยที่ริมแม่น้ำโขงทั้งหลายและขณะเดียวกันจีนเนี่ยไปสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงเนี่ยในส่วน 2,000 กว่ากิโลที่วิ่งอยู่ในประเทศจีนเขาเรียกแม่น้ำลานช้างแทนที่จะเรียกแม่น้ำโขงคือก่อนออกจากประเทศจีนนี่เขาเรียกว่าลานช้างทั้งนั้นที่เป็นแม่น้ำสายเดียวกันเขาไปสร้างเขื่อนซ้อนหลายเขื่อนเลยจนถึง10เขื่อนในแม่น้ำลานช้างหรือแม่น้ำโขงตอนบนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปล่อยน้ำในเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือจะปล่อยน้ำเมื่อไหร่พอปล่อยน้ำก็เหมือนที่คุณเมื่อกี้พูดอะคำนวณได้น้ำเนี่ยมันก็จะวิ่งมาถูกไหมครับจริงก็ถ้าเกิดคอนโทรลน้ำขึ้นน้ำลงใช่แล้วใช่แล้วแล้วแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะอาจารย์แล้วเมื่อมันมีผลกระทบต่อหลายประเทศมากเนี่ยประเทศจีนซึ่งเป็นต้นน้ำทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาทำในแม่น้ำของเขาเพราะมันอยู่ในประเทศเขาเพราะมันอยู่ในประเทศเขามันเริ่มเป็นแม่น้ำนานาชาติเมื่อมันออกมาจากเมื่อมันออกมาจากประเทศจีนมันคิดอย่างนี้ได้อ่ะทีนี้มันก็มีเรื่องระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้วสิก็คือว่าเมื่อกี้นี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็พูดถูกว่าไอ้เกาะแก่งอันนั้นน่ะรู้หรือเปล่าอาจารย์รู้หรือเปล่าไม่ใช่ของไทยรู้ผมบอกได้เลยว่ารู้เพราะว่าผมก็ตามไปศึกษาเรื่องพวกนี้เกาะแก่งทั้งหลายเนี่ยเราเคยไปเซ็นสัญญากับฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือลาวว่าเกาะแก่งทั้งหมดเนี่ยเป็นของลาวแต่ที่ดินพรมแดนเนี่ยแบ่งกันตามล่องน้ำลึกตกลงแต่เกาะแก่งเนี่ยกลายเป็นของลาวเพราะว่าเราก็จำใจที่ต้องยกให้เขาไปนะครับทั้งอาจารย์ทั้งพลเอกประยุทธ์ผิดทั้งคู่ก่อแก่งไม่ใช่ของลาวก่อแก่งท่านในมุมมองของคนที่รักธรรมชาติเนี่ยของปลาใช่ไหมมันเป็นของโลกเออพออาจารย์ทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกระทบสิ่งแวดล้อมโลกนะอาจารย์ผมมองเลยว่าประเด็นแรกที่ผมมองอันดับแรกเลยเนี่ยมันกระทบสิ่งแวดล้อมอันดับคือถ้าผมมองผลกระทบจากเรื่องนี้นะผมมองเป็น3ประเด็นแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าผมสนใจที่สุดเนี่ยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมรองลงมาเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจรองลงมาคือเรื่องความมั่นคงความมั่นคงหมายถึงเรื่องอาณาบริเวณของประเทศไทยขอบเขตชายแดนเนี่ยผมจะมองปัญหาเรื่องนี้เป็น3ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมมองไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องพูดถึงชีวิตวิถีชีวิตคนในชุมชนในละแวกนั้นด้วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยรวมถึงวิถีชีวิตของปลาด้วยเพราะการพูดถึงปลาเนี่ยแม่น้ำโขงทำอย่างนี้เนี่ยเราทำอย่างนี้กับแม่น้ำโขงเนี่ยทั้งคนไทยและคนลาวเนี่ยผมเชื่อทั้งคู่เนี่ยมองแม่น้ำโขงว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งคนไทยและคนลาวนี่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคอยู่ในแม่น้ำโขงแต่ว่าพอตอนนี้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพญานาคหนีหมดมีจริงไหมที่มีจริงไม่รู้แต่ว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเสียหายแน่นอนที่คุณพูดถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียหายนอกจากว่าการเพาะพันธุ์ปลาแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณระเบิดแก่งขึ้นมาน้ำก็จะขุ่นครับและขณะเดียวกันไกลเขาเรียกไกลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาหาอยู่หากินเนี่ยเขาขายสาหร่ายเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันครับตกลงสาหร่ายก็ไม่เหลือถ้าน้ำไม่ใสและพูดง่ายๆวิถีชีวิตของชาวบ้านทางเศรษฐกิจกระทบแน่นอนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแน่นอนจันสาหร่ายมันอยู่ได้เพราะกระแสน้ำความเร็วกระแสน้ำที่เหมาะสมครับปลาแต่ละชนิดมันเป็นปลาประจำถิ่นมันอยู่ในถิ่นนี้ได้เพราะกระแสน้ำเป็นอย่างนี้เมื่อกระแสน้ำมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหนึ่งแม้แต่ความเร็วมันเปลี่ยนนะอาจารย์อย่างในทะเลเนี่ยกระแสน้ำเปลี่ยนเล็กน้อยหรืออุณหภูมิเปลี่ยนไปเพียงแค่1 องศาครึ่งองศาเนี่ยม
ันมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตนะครับอาจารย์และขณะเดียวกันการที่จีนสามารถจะควบคุมน้ำว่าจะให้ขึ้นจะให้ลงแล้วก็บางทีเนี่ยมัน 2-3 วันขึ้นอีก 2-3 วันลงครับตกลงชาวบ้านทำการเกษตรก็ไม่ได้ที่ริมชายฝั่งที่พื้นที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่สมบูรณ์นะเพราะมันมากับน้ำใช่ไหมครับครับที่ดินตรงนั้นก็ทำการเกษตรไม่ได้และยิ่งกว่านั้นคุณรู้ไหมพอน้ำมันขึ้นลงอยู่บ่อยๆตลิ่งก็พังมากขึ้นกว่าเดิมผมเนี่ยไปพบเลยว่าทางนาวิกโยธินเนี่ยเขาพาผมล่องเรือดูแถวเชียงของแถวเชียงแสนปรากฏว่าไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยที่ปกติการไฟฟ้าเขาปักเนี่ยเขาจะออกมาห่างจากแม่น้ำโขงตั้งเยอะปรากฏว่ามันพังไปเรื่อยๆจนถึงเสาไฟฟ้าลงไปอยู่ในแม่น้ำโขงเรียบร้อยบ้านชาวบ้านเองที่บอกว่าเขาเดือดร้อนเรื่องทำมาหากินไม่ใช่แค่นั้นที่อยู่อาศัยเขาก็พังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่จีนเนี่ยกำลังมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายธรรมชาติจะลงโทษเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อทำอย่างนั้นเนี่ยตลิ่งพังตรงนั้นพังตรงนี้พังอาจารย์สังเกตเวลาที่เราไปยุ่งกับธรรมชาติทุกครั้งเนี่ยธรรมชาติจะมีวิธีการในการโต้กลับอย่างตลิ่งพังเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าตลิ่งพังที่นี่มันจะไปงอกอีกที่นึงแต่เราคาดการไม่ได้หรอกว่ามันจะไปงอกที่ไหนงอกยังไงแต่สิ่งที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะมีผลร้ายเนี่ยมันมากระทบอยู่ที่มนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวงั้นได้คุณขึ้นต้นคุณบอกผมว่าผมเคยไปลาวผมบอกคุณได้เลยว่าผมไปทั้งจีนครับพยายามจะไปเจรจาไปดูว่าจีนเนี่ยเขากักน้ำกันตรงไหนอย่างไรครับเขามีระบบอย่างไรเขาคิดอย่างไรผมไปที่ลาวเพราะลาวเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนเราเป๊ะเลยเพราะฝั่งนึงคือเชียงของอีกฝั่งตรงข้ามคือลาววิ่งมาหนองคายวิ่งมาอุบลราชธานีสองฝั่งฝั่งหนึ่งไทยฝั่งหนึ่งลาวและเขาก็มีผลกระทบเหมือนกับเราทั้งหมดเลยผมไปคุยกับนักวิชาการของลาวเขาบอกมีผลกระทบแต่พอผมไปพบกับระดับตอนนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันนี้ครับผมไม่ได้คุยกับท่านว่าได้รับผลกระทบอย่างนี้บ้างไหมประเทศลาวเขาตอบผมไงรู้ไหมว่าเขาบอกว่าผลกระทบมันก็ต้องมีบ้างเมื่อเราหยิบก้อนหินออกจากแม่น้ำโขงอาจารย์เขามีวิธีพูดให้มันดูดีหยิบก้อนหินออกจากแม่น้ำโขงผมเข้าใจผิดไหมอาจารย์ไม่ได้ระเบิดแก่งแก่งที่เราพูดถึงนี่มันคือแก่งที่บางแก่งนี่มันขนาดใหญ่มากใช่บางแก่งนี่มันขนาดที่ผมเอาบ้านไปสร้างได้เลยนะนี่ผมพูดให้คุณฟังว่าเขาก็บอกว่าเพียงจีนเพียงแค่มาหยิบก้อนหินออกจากแม่น้ำโขงเขาก็พูดให้มันดูซอฟเราหูทางการเมืองเราก็ต้องฟังว่าเขาคิดอะไรสองเขาบอกผมว่าอาจารย์ท่านประธานท่านประธานมองสิเนี่ยคนที่ขี่รถขี่สามล้ออยู่บ้านผมเนี่ยเป็นคนเขาบอกผมว่าคนที่ไหนหน้าเดี๋ยวจังหวัดไหนเนี่ยสักอันเนี่ยไอ้คนที่ขี่สามล้อบ้านผมเนี่ยมันใส่สูตรนะแต่สูตรเนี่ยมันตัดจากประเทศจีนมันถูกนิดเดียวและไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยที่อาจารย์เห็นไหมที่เขาขับกันเนี่ยถ้าซื้อจากจีนเนี่ยมันได้3คันแต่ซื้อจากประเทศไทยได้คันเดียวอ่ะผมนึกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาขโมยจากไทยไปเขาเห็นเรื่องที่เขาจรกรรมมอเตอร์ไซค์ก็ส่งขายชายแดนกันไม่ใช่เหรอครับที่เขาพูดก็เพื่อให้เห็นว่าเขาต้องพึ่งพาเขาต้องสัมพันธ์กับจีนเขาต้องระมัดระวังในการที่จะพูดในเรื่องผลประโยชน์ที่จะกระทบกับจีน oh. ผมเนี่ยหมดแรงพอผมกลับมาคุยกับพวกบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับล่างแล้วก็ไปคุยกับนักวิชาการเขาก็บอกกระทบหนักมากเลยแต่ว่าเอาละทางประเทศเนี่ยเขาไม่กล้าคือผมฟังอาจารย์อย่างนี้รู้สึกว่าการเมืองที่ลาวหรือการเมืองของเขาเนี่ยมองผลประโยชน์ระยะสั้นมากนะท่านถ้าเขาคิดว่าเศรษฐกิจของลาวพึ่งพิงจีนแต่ถ้าเขามองถ้าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยการที่เขาทำจีนทำอย่างนี้กับลุ่มน้ำโขงเนี่ยคนที่มีแต่ได้กับได้เนี่ยคือประเทศจีนทั้งไทยและลาวเนี่ยเราต้องได้รับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งผลกระทบต่อโลกเนี่ยซึ่งจะต้องไปอีกชั่วลูกชั่วหลานอ้าวคราวนี้ผมก็เล่าคุณฟังต่อว่าเมื่อแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแม่น้ำนานาชาติไม่ใช่มีแค่จีนไทยลาวแต่มีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามตอนท้ายที่จะออกทะเล
ผมก็เลยคิดว่าเอ้าต้องไปชวนกัมพูชากับเวียดนามดูที่ว่าเขาประสบเคราะห์กรรมอย่างไรในแม่น้ำโขงเหมือนเราไหมและเราจะพอที่จะผนึกกำลังในการต่อรองหรือเจรจากับจีนอะไรได้บ้างไหมเพราะลาวเนี่ยก็ทำท่านะครับผมก็แทนที่เราตอนนั้นสภาเนี่ยเขาก็จะมีงบดูงานแต่แทนที่เราจะไปดูงานก็ชอบไปเที่ยวกันนะครับผมก็ใช้งบอันนั้นเนี่ยเพื่อไปศึกษาเรื่องนี้ต่อและเที่ยวด้วยมั้ยยังไม่ได้เที่ยวนะเพราะไปถึงกัมพูชาก็ไปดูท่าทีเขาว่าเขารู้สึกเดือดร้อนมากไหมจากการน้ำขึ้นน้ำลงครับไอ้ระเบิดแก่งเนี่ยเขาระเบิดในส่วนไทยกับลาวในช่วงแม่น้ำโขงตอนบนแต่ข้างล่างเขาไม่ได้ระเบิดแก่งแต่มันมีเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงไหมเขามีปัญหาไหมปรากฏว่ากัมพูชาเขาไม่มีปัญหาทำไมทั้งรัฐบาลทั้งนักวิชาการทั้งคนที่ศึกษาบอกไม่มีปัญหาผมไปคุยกับชาวบ้านก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีแก้มลิงใหญ่เบ้อเริ่มเลยทะเลสาบในกัมพูชาโตนเลสาบพอน้ำโขงมันมาเยอะมันก็ทะลักเข้าไปในโตนเลสาบพอเวลาน้ำโขงมันมาน้อยน้ำมันมาน้อยน้ำในทะเลสาบมันก็ลงมาเติมตกลงไอ้ที่เราบอกว่าน้ำโขงมันขึ้นลงเนี่ยมันเหนือมันเฉพาะตอนบนตอนล่างเนี่ยมันมีแก้มลิงที่มันโตนเลสาบมันมีน้ำสำรองอยู่ที่คอยเติมไปเติมมาและเวียดนามเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะโตนเลสาบมันช่วยเพราะเวียดนามอยู่ตอนต่ำและยิ่งกว่านั้นตั้งแต่ลาวและไทยเรามีแม่น้ำสายต่างๆไหลลงเติมให้ในแม่น้ำโขงพอมาถึงเขมรเวียดนามมันมีแม่น้ำเติมให้เต็มไปหมดแล้วข้างล่างๆเลยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะน้ำจากประเทศจีนเนี่ยมันถูกน้ำที่เอามาเฉลี่ยจากประเทศไทยและลาวเนี่ยทำให้อิทธิพลมันน้อยลงเพราะเราก็มีแม่น้ำมูลมีแม่น้ำชีแล้วในลาวก็มีแม่น้ำอื่นเข้ามาเติมพอไปถึงเขมรมันก็มีเติมตกลงเขมรและเวียดนามเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าไอ้น้ำขึ้นน้ำลงมันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับประเทศไทยและลาวครับตกลงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่ารัฐบาลประยุทธ์ที่บอกว่ารู้แล้วก็กำลังศึกษาผมคิดว่ารายการของเราเนี่ยกำลังช่วยให้ข้อมูลกับรัฐบาลประยุทธ์ว่าต้องมีหนทางในการเจรจาและจะต้องไม่ยอมจีนง่ายๆแต่จะต้องเอาภูมิภาคแห่งนี้ชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าจีนเนี่ยทำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรจีนหวังแต่เพียงแค่เดินเรือโดยการที่จะระเบิดแก่งแต่เราเองเนี่ยขนสินค้าทางเรือขึ้นไปจีนเนี่ยยากเพราะเราทวนน้ำขึ้นไปเพราะเราทวนน้ำต้องพูดง่ายชัดครับแล้วเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรและที่บอกว่าแก่งเกาะแก่งเนี่ยบางคนบอกปล่อยไว้ทำไมมันเป็นโขดหินสกปรกจะตายต้องเข้าใจชีวิตของชาวบ้านที่นั่นครับโดยเฉพาะคนเชียงรายคนแถบริมแม่น้ำโขงทั้งหมดทั้งอีสานทั้งตอนเหนือนะครับคือผมในฐานะคนที่รักทรัพยากรธรรมชาติคนหนึ่งเนี่ยผมแทบจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ต้องศึกษาเลยอาจารย์อะไรก็ตามที่ไปทำแล้วเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราไม่ควรจะไปแตะไอ้แก่งที่คนลาวบอกว่าเป็นเพียงแค่หยิบหินก้อนนึงออกไปเนี่ยผมจะบอกว่าแก่งในแม่น้ำโขงหลายแก่งเนี่ยใหญ่กว่าสามฟุตบอลอีกแล้วเราไปทำอย่างนั้นเนี่ยผลกระทบมันมีแน่เพราะอะไรก็ตามที่ไปเปลี่ยนแปลงผลกระทบและวิถีของธรรมชาติเนี่ยเราอย่าไปทำเราอย่าไปฝืนมันและพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นนายกและเป็นทหารด้วยก็ย่อมสนใจในเรื่องพรมแดนในเรื่องเขตแดนครับผมบอกว่าผมก็พอทราบครับว่าเขตแดนที่เราทำสนธิสัญญาไว้กับฝรั่งเศสเนี่ยมันใช้ล่องน้ำลึกแต่ถ้ามีเกาะแก่งถือว่าเป็นของเราเพราะเราไปเสียเปรียบเขาไว้อันนั้นทราบแต่เมื่อระเบิดเกาะแก่งแล้วก็ถามต่อไปว่าไอ้ล่องน้ำลึกมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราคาดเดาไม่ได้เราคาดเดาไม่ได้ธรรมชาติเราคาดเดาไม่ได้ใช่ไหมล่องน้ำลึกอาจจะเปลี่ยนแนวแล้วมันอาจจะไปได้แดนหรือจะเสียแดนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอะไรตรงนี้อย่าไปยอมง่ายๆก็แล้วกันนะครับผมเอาใจช่วยตรงนี้นะครับครับวันนี้เราคงถอนพิษได้2เรื่องอ่ะนะครับถ้างั้นเราลาท่านผู้ชมไปก่อนดีมั้ยครับครับสวัสดีครับ